เรื่องราวครอบครัวของเจ้าชายเยรูซาเลมที่ถูกพวกโรมันตีตาว่าเป็นกระบดบุกระดมคนเพื่อต่อต้านพวกโรมันจนชีวิตของเขานั้นไม่เหลืออะไรแล้วเขาจึงต้องลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับพวกโรมันเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำยูทูบพ e มีม m ราคา19บาทจับกติ209บาทแถมย u t u b e Music ตลอดการใช้งาน อย่างนี้พอเราแถม V I U ีเมียปีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube พีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้งไ d เลียไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code คอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา แอดแคท 4K นะครับน้าเมืองเยรูซาเล็มดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใครหลายคนต้องการจะเข้ามาอาศัยคอบของดินแดนแห่งนี้และหนึ่งในมห,มหนาอำนาจที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินนั่นก็คืออาณาจักรโรมันโรมันได้แผ่ขยายไปกว้างไกลหลายพันไมล์มันคืออาณาจักรที่ฉลอมไปด้วยเลือดและปกครองด้วยความกลัววกเขาช่วงชิงทุกอย่างที่มีพวกโรมันชอบชมการแข่งขันกับความทุกข์ของคนอื่น เริ่มเรื่องชายหนุ่มสองคนที่กำลังควบม้าแข่งกันทั้งสองคือพี่น้องที่ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวเดียวกันมาตั้งแต่ยังเด็กเบนเฮอร์คือคนน้องเขามีเชื้อสายพระวงศ์ของเจ้าชายเมืองเยรูซาเล็มเป็นชาวยิวเป็นคนที่รักครอบครัวออกมากๆรักพี่น้องตัวเองและรู้เรื่องม้าเป็นอย่างดีส่วนพี่ชายของเขาที่มีชื่อว่าเมสซาราเขาถูกพ่อของเบนเฮอร์รับมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กเมสซาราเขาเป็นคนโรมันตั้งแต่เกิด ความประสบของพ่อต้องการให้สองเชื้อชาติอยู่ร่วมกันเป็นตัวอย่างของความสมานฉันในแผ่นดินที่แตกแยกในตอนนี้แต่คนเป็นพ่อก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นสองพี่น้องได้เติบโตได้เพราะเขานั้นได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสองพี่น้องแล้วว่าจะทําตามที่พ่อต้องการได้หรือไม่ทั้งสองได้ควบม้าแข่งกันบาปนี้อยู่เป็นประจำจนวันนี้กับเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเบนเฮอร์เขาตกจากหลังมมาอย่างแรงจนเขานั้นได้สลบไปในทันที ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะเป็นตายร้ายได้ยังไงบ้างเมสซลาก็ได้พยายามแบกน้องชายของตัวเองเพื่อจะ,จะกลับบ้านทุกคนในบ้านเห็นเบนเธออยู่ในสภาพแบบนั้นก็ต่างตกใจและคนที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือแม่ของเบนเธอันน,นเองแม่ที่ไม่ค่อยชอบเม,มสซลามาตั้งแต่ยังเด็กอยู่แล้วเพราะเขาเป็นชาวโรมันพวกที่ชอบฆ่าฟันทําให้แม่เอาแต่โทษเมสซลาที่ทาให้ลูกชายของเธอนั้นต้องเจ็บแบบนี้พวกเขาต้องรีบรักษาเบนเธอให้เร็วที่สุดอาการของเขาสาหัสเป็นอย่างมาก เมสลาก็ภาวนาให้เป็นเฮอนั้นหายเร็วๆแต่เบนเฮอร์เขายังมีน้องสาวอีกคนที่มีชื่อว่าเธอซาและดูเหมือนว่าเธอซาจะสนิทกับเมสลาเป็นอย่างมากจนผู้เป็นแม่ไม่ไว้ใจทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรักกันมันไม่ผิดอะไรที่ทั้งคู่จะรักกันได้เพราะทั้งคู่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ความรักนี้ทั้งคู่กับไม่สามารถที่บอกใครได้มีแต่เบนเฮอร์พี่ชายที่หวังดีกับทั้งคู่ที่รู้เรื่องนี้ เวลาการรักษาได้ผ่านไปจนเบนเฮอร์นั้นผลขีดอันตรายและอาการของเบนเฮอร์ก็ค่อยดีขึ้นไปตามลำดับจนเขานั้นก็ได้หายจากอาการบาดเจ็บจากการเฉียดตายมาครั้งนี้ทําให้ครอบครัวต่างฉลองอย่างมีความสุขดื่มกินเต้นลําและคนที่เบนเฮอร์ชอบนั้นก็คือหญิงสาวใช้ในบ้านของเขาเธอมีชื่อว่าเอสเตอร์ที่ดูแลเบนเฮอร์เป็นอย่างดีเธอมาอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วมาอยู่กับพ่อ พ่อของเธอเป็นพ่อบ้านอยู่ที่นี่คอยดูแลทุกคนในบ้านมันจึงทาให้ทั้งคู่เห็นหน้ากันทุกวนันจึงเกิดเป็นความรักจนงานเลี้ยงก็เลิกลาเมสซาราเขารู้สึกไม่สบายใจที่แม่ต้องมาห้ามให้เขาคุยกับเธอซ่าเบนเฮอร์ก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจคำที่แม่บอกดูเหมือนว่าเธอซ่าก,ก็สนใจเมสซาราด้วยเรื่องนี้เบนเธอร์เขารู้ดีอยู่แล้วแต่เมสซาราไม่มีวันได้สมหวังแน่นอนตามใดที่เขามีสายเลือดของโรมัน เมสลาเขาไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเมสลาจึงบอกกับเบนฮิร์ไปว่าเขาจะกลับบ้านที่โรมเขาจะสมัครเป็นทหารของโรมกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลของเขากลับมาแต่ระกูลของเมสลาถูกตาหนามว่าเป็นกระบฏมันจึงเป็นความเจ็บปวดที่ฝังใจเขามาโดยตลอดและตอนนี้พวกโรมกํลาลังจะยกทัพไปปราบก,กระบฏท,ที่จอมเมเนียและเขาจะไปที่นั่นเพื่อเป็นทหารนักรบกอบกู้ศักดิ์ศรีของตระกูล แต่เบนเฮอร์ก็พยายามที่จะห้ามแต่เมสซกลาไม่ฟังเมสซลาเขาตัดสินใจดีแล้วและภายในคืนนั้นเมสซลาก็ออกจากบ้านของเบนเฮอร์นั่นคือวันสุดท้ายที่เห็นเมสซลาหลังจากนั้นสามปีต่อมาโลมันได้เกณฑ์นคนออกไปสู้รบกับพวกกระและในในกองทัพก็มีเมสซลาประจำการอยู่ในกองทัพด้วยบวกเขาเขาต่อสู้กับพวกกระและฝีมือการต่อสู้ของเมสซลาก็เหนือก,กว่าใครเขาไม่มีความกลัวฝ่าทุกสมรภูมิ และฆ่าสตูไปมากมายจนเขานั้นเป็นตัวเด่นในกองทัพที่แม่ทัพไพรลาดบัญชาการอยู่ส่วนทางบ้านเบนเธอชีวิตของเขาก็มีความสุขกับเอเธอร์เป็นอย่างมากทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันและในช่วงเวลานั้นเมืองเยรูซาเล็มก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากพวกโกลมเข้ามายึดอํานาจบริหารนครศักดิ์ธิ์แห่งนี้และกําลังจะสร้างสนามประลองการแข่งหมาเพื่อความสนุกของพวกโกลมรวมเริ่มออกกฎบังคับชาวเมืองเยรูซาเล็มเป็นอย่างหนัก จนชาวเมืองเริ่มจะถูกกดขี่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่ในขณะที่ทั้งคู่เดินซื้อของอยู่ในตลาดบวกทหารลมก็ได้ประกาศให้ทุกคนได้ทราบกันว่ากลุ่มคนที่มีชื่อว่าซีลอดคือกลุ่มต่อต้านพวกโรมกลุ่มที่ต้องการอิสระจากการปกครองของโรมคนไหนที่อยู่ในกลุ่มซีลอดถ้าโดนจับได้จะถูกตึงกลางแขนและถูกทรมานจนตัวตายช่างหมายประจําเมืองเขามีชื่อว่าเยซูจึงบอกกับเบนฮ์งไปว่าจงรักศัตรู เขาสอนให้อภัยและรักกันไม่ควรมีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นแต่เบนเฮิร์นเขาก็ไม่เข้าใจจะรักพวกโรมมนได้ยังไงพวกมันทำพวกเขาขนาดนี้แล้วทั้งคู่จึงรีบกลับบ้านและในคืนนั้นเบนเฮิร์นก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ในคอกม้าของเขาเขาจึงเดินเข้าไปดูก็เห็นกลุ่มคนและน้องสาวของเขาอยากเอเธอร์เธอช่วยพวกบาดเจ็บจากการโดนทำร้ายของพวกโกลงและพวกเขาก็คือกลุ่มของซีหลอดมีเด็กคนนึงบาดเจ็บหนักต้องรีบช่วยเขาไม่อย่งงางนั้นเขาได้ตายแนะ่ เด็กคนนี้เขามีเชว่าดีฟมาร์ตแต่พวกซีลอดก็ต้องการให้เบนเฮอร์ช่วยสนับสนุนพวกเขาในการแย่งชิงดินแดนกลับมาแต่เบนเฮอร์เขาก็ไม่ต้องการที่จะสู้รบเพราะตัวเขารู้ดีว่าพวกเขาไม่มีวันชนะพวกโรมันได้แน่และเขาก็ยังบอกกับกลุ่มซีลอดไปอีกว่าเด็กคนนี้เบนเฮอร์จะดูแลเองเบนเฮอร์จึงไล่พวกซีลอดออกไปจากบ้านของเขาก่อนที่พวกโรมันจะมาเห็นจนหลายวันต่อมาทหารโรมันก็ได้เข้าไปหาเบนเฮอร์ และเชิญเขาเข้าไปในค่ายของพวกโรมันและบอกไปว่ามีคนอยากจะเจอเบนเฮอร์โดยที่เบนเฮอร์ก็ยังไม่รู้เลยว่าใครกันที่ต้องการอยากจะเจอเขาแต่เขาก็ปฏิเสธพวกโรมันไม่ได้จึงต้องตามพวกมันเข้าไปในค่ายและเขาก็ได้เจอกับชายที่เขาไม่เคยเจอมานานหลายปีแล้วนั่นก็คือเมสซาราซึ่งตอนนี้เมสซารานิกายเป็นผู้กองที่นำกองทัพโรมันผู้เกี่ยงกายทหารทุกคนอยู่ในอำนาจของเขาเบนเฮอร์เขาดีใจที่ได้เจอกับพี่ชายของเขาอีกครั้ง เบนเฮอร์เลยอยากจะให้มเมสซลาเราทูกอย่างที่เขาได้เจอมาเบนเฮอร์อยากจะรู้ว่าสงครามเป็นยังไงบ้างเมสซลาจึงเล่าย้อนกลับไปเมื่อ3ามปีก่อนแต่ก่อนเขาเป็นแค่ทหารตัวเล็กๆคนหนึ่งที่คอยออกลบตามคำสั่งแต่ด้วยสุดที่เขาต้องเจอมันหนักหนาสาหาัสในช่วงเวลานั้นพวกเขากำลังจะแพ้สงครามทหารโรมันต่างหมดแรงและไม่มีกำลังในการสู้รบแต่เมสซลาเขากลับไม่ยอมแพ้เขาต้องการให้ทุกคนยืนขึ้นออกสู้รบกับพวกศัตรู สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องทหารให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกครั้งจนแม่ทัพไพาลาดเห็นฝีมือและความกล้าหาญของเขาแม่ทัพจึงมอบหมายให้เขานั้นเป็นผู้กองคุมกองทัพเข้าต่อสู้เมสลาเขานำทัพสู่ชัยชนะเดือนทัพมาหลายประเทศได้รับชัยชนะมา,มากมายจนพวกโรมันยอมรับฝีมือของเขาเปอย่างมากจากความกล้าของเขาจนเขานั้นได้ถูกเลือกให้เป็นผู้กองมีฐานอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่มากมายและนันก็คือเรื่องราวของเมสลาที่เขาเคยผ่านมา และในวันนี้เขาก็ดีใจที่ได้เจอกับเบนเฮอร์อีกครั้งขณะที่ตั้งคู่คุยกันอยู่นั้นก็มีทหารเข้ามาแจ้งกับเมสลาว่าพวกทหารโรมันถูกซุ่มโจมตีจากพวกซีรลอดทหารโรมันบาดเจ็บหลายนายเมสลาที่เรียกตัวเบนเฮอร์มาพบก็มีเรื่องที่เขานั้นอยากจะให้เบนเฮอร์ช่วยเมสลาเขาบอกกับเบนเฮอร์ไปว่าอีกสองวันกองทัพของแม่ทัพไพลาดพร้อมกองทัพโรมันขนาดใหญ่จะเดินผ่านเมืองเยรูซาเลม็มเขาต้องการความปลอดภยัยเมสลาเป็นห่วงว่า จะมีกลุ่มของซีหลอดกลุ่มพวกกบฏซุ่มโจมตีพวกเขาเขาจึงอยากให้เบนเฮอร์ช่วยบอกกับพวกชาวบ้านให้อยู่อย่างสงบแล้วทุกอย่างจะราบรื่นเองและเมสลาก็ได้มอบดาบที่เขาเคยผ่าศึกมามากมายเป็นของขวัญให้กับเบนเฮอร์น้องชายสุดที่รักของเขาเบนเฮอร์เขารับปากว่าพวกชาวบ้านจะไม่มีใครทำอะไรกองทัพของโรมันแน่นอนหลังจากนั้นพวกเมสลาก็ออกไปดูจุดที่ถูกโจมตีนั่นก็คือสุสานของคนในเมืองเยรูซาเลม็มนายทัพอย่างมาคัด เขาเป็นคนพาทหารพวกนี้มาทํางานพวกเขาได้รล่าคำสั่งให้นํเหินจากหลุมศพพวกนี้ไปสร้างสนามประลองพวกซีหลอดเตียนอย่างนั้นจึงโกรธแค้นที่ทาแบบนี้กับหลุมศพบรรพบุพรุษของพวกเขาตอนนี้เมชลาเป็นห่วงเรื่องกลุ่มของกบฏนี้เป็นอย่างมากไม่รู้ว่าพวกมันจะจู่โจมแม่ทัพไพหลาดตรงจุดไหนกันบ้างทําให้ต้องรีบจัดการกลุ่มกบฏให้หมดโดยเร็วส่วนเด็กที่มีชื่อว่าดิฟมาร์ที่ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของเวนเฮอร์อาการของเขาก็ดีขึ้นเวนเฮอร์จึงบอกว่า แต่เขาอยากอยู่ที่นี่ต่อก็อยู่ได้หรือจะกลับไปหาครอบครัวของเขาก็แล้วแต่ดีมาร์จึงเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเขาไม่มีเหลือแล้วพ่อของเขาถูกทหารโรมันฆ่าตายส่วนแม่ก็ถูกพวกโรมันข่มขืนจนถึงแก่ชีวิตมันคือเหตุผลที่เขาแขนพวกโรมันเป็นอย่างมากทำให้เด็กคนนี้เขากลุ่มต่อต้านพวกโรมันแล้ว,วันนี้เมสซาก็ได้กลับมาเยี่ยมทุกคนในบ้านบ้านที่เขาถูกเลี้ยงดูทุกคนภูมิใจในตัวของเมสซาเป็นอย่างมาก รวมถึงแม่ที่ไม่ค่อยชอบเขามาตั้งแต่ยังเด็กแต่อีกคนที่ดีใจที่สุดนั่นก็คือเทอร์ซาผู้ที่หลอเมสสลากลับมาโดยจุดประสงค์หลักที่เมสลามหาเบนเฮอร์นั้นก็คือข้อตกลงในการดูแลความปลอดภัยของแม่ทัพไพรลาที่จะเดินทับผ่านเมืองเยรูซาเลม็มเมสลาต้องการชื่อของหัวหน้ากลุ่มว่าพวกซีหลอดเป็นใครแต่เบนเฮอร์เขาขอไม่บอกชื่อของพวกน,นั้นวกเขาคือคนของเยรูซาเลม็มเบนเฮอร์รู้ดีว่าถ้าบอกไปจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้าง เขาจึงไม่ขอบอกรายชื่อและจะไม่ปล่อยให้คนของเขาต้องตายแน่และเบนเฮอร์ก็รับปากว่าพวกเขาจะไม่โจมตีทัพของโรมันนั่นคือข้อตกลงเมสซลาที่ไม่ได้บังคับกูเข็นเบนเฮอร์ขอแค่ให้ชาวบ้านหรือกลุ่มซีลอดอย่าทําอะไรกองทัพของโรมันก็แล้วกันจนถึงวันเวลาที่กองทัพโรมันของแม่ทัพไพลาดเดินมาถึงเมืองเยรูซาเล็มเมสซลาคุ้มกันแม่ทัพเป็นอย่างดีพวกชาวบ้านหลายคนยืนดูกองทัพโรมันอยู่ตามระเบียงบ้านรวมถึงบ้านของเบนเฮอร์ด้วย ตอนนี้แม่ทัพไพลาดกาลังเดินผ่านหน้าบ้านของเบนเธอร์และแล้วเหตุหลายก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเด็กที่มีชื่อว่าดิฟมาที่อยู่บ้านของเบนเธอร์เขากลับหยิบธนูเล็งไปที่แม่ทัพไพลาดแล้วจัดการยิงทันทีแต่โชคดีที่เมสลาเขาเห็นซะก่อนแม่ทัพจึงรอดไปได้ทุกคนแตกตึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ทัพที่โกรธเป็นอย่างมากจึงสั่งให้ลากตัวคนที่ทำมาให้ได้เบนเธอร์ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็พยายามวิ่งเข้าไปหาดิฟมาที่ตอนนี้กําลังจะหนี ส่วนทหารโรมันที่กำลังบุกเข้ามาในบ้านของเบนเฮอร์เพื่อหาตัวคนร้ายเบนเฮอร์เขาจับตัวดิฟมัดได้เขาอยากจะรู้ว่าทําไมต้องทําแบบนี้แต่เบนเฮอร์เขาก็ไม่ส่งตัวดิฟมัดให้กับพวกโรมันเขารู้ดีว่าถ้าเด็กคนนี้โดนจับไปเด็กต้องถูกฆ่าตายแน่เบนเฮอร์จึงปล่อยตัวของดิฟมัดไปเบนเฮอร์เขาคิดว่าเขาคือเจ้าชายของเยรูซาเล็มพวกโรมันคงไม่กล้าทําอะไรครอบครัวของเขาแนะ่แต่เขากับคิดเิดพวกโรมันไม่สนใจว่าใครจะเป็นใคร พวกโรมันจับตัวทุกคนในบ้านและฆ่าพ่อของเอเธอร์ส่วนเอเธอร์เธอสามารถหนีไปได้เบนเฮอร์ที่ยัอย่างนั้นก็ขอร้องให้เมสซาลาช่วยพวกเขาไม่ใช่คนผิดแต่ด้วยหลักฐานที่เบนเฮอร์ให้ที่พักพินของพวกซีลอดเบนเฮอร์เขาอาจจะเป็นคนสันงผนพวกซีลอดเพื่อมาต่อต้านพวกโรมันเมสซาลาเขาช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเขาจึงสั่งให้จับตัวทั้งสาคนไปแม่เบนเฮอร์และน้องสาวทั้ง3ามคนถูกจับตัวไปเพื่อจะลบโทษผู้หญิงสองคนถูกจับแยกออกไป ส่วนตัวของเบนเฮอร์จะถูกจับไปที่ท่าเรือไทลัสท่าเรือทาดที่ทาทุกคนต้องทํางานกับพวกโรมันเบนเฮอร์ถูกเกณฑ์เข้าไปในใต้ท้องเรือเพื่อมาเปลี่ยนทาใช้แรงงานในการพายเรือให้กับเรือลบของพวกโรมันพวกเขากําลังออกสู้รบเพื่อต่อสู้กับพวกกีกพวกทาทุกคนถูกใช้แรงงานอย่างหนักทาไม่ตายก็ไม่ได้ออกไปจากที่นี่กองเรือลบถูกตีส่งสัญ,ญญาณในการออกเสิกเบนเฮอร์เขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาต้องทําตามคําสั่งของพวกมันตลอดไปเบนเฮอร์ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ จนเวลาผ่านไป5ปีเบนเฮิร์ก็ทํหน้าที่เป็นท่าใต้ท้องเรือเหมือนเดิมพวกเขากําลังออกสู้รบอีกครั้งและศึกครั้งนี้เป็นการสู้รบด้วยเรือกับพวก,ก,กเกดเรือถูกกลั่นไปด้วยความเร็วแต่มันก็เร็วไม่พอที่ทันเรือลําอื่นหัวนหน้าทหารจรึงสั่งให้หยุดพายเรือเขาลงมาจัดการคนที่อ่อนแอที่สุดใครที่อ่อนแอจะถูกจับโยนทิ้งทะเลเบนเฮอร์ที่เห็นอย่างนั้นเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาต้องรอดไปจากที่นี่ได้เขาจะกลับไปทวงคืนความยุติธรรม ถ้าเรือลำนี้จมลงทุกคนในเรือต้องตายแน่ทุกคนต้องทำเต็มที่เพื่อชีวิตของตัวเองถ้าทุกคนถูกล่ามโซ่ติดกับเรือถ้าเรือจมทุกคนก็ต้องตายกองลบถูกตีเพื่อส่งสัญญาณให้เคลื่อนทับขบวนเรือไหลลำพุ่งเข้าใส่เรือลบกี่คนคุมกองลบชี้ตโกนให้ดึงพายเรือกลับมาในเรือแล้วเตรียมรับแรงกระแทกแรงกระแทกของเรือฆ่าเสือกระแทกเข้าเรือของพวกเขาอย่างจังเรือลวงมันมาทักเข้าเรือเกี่กฐานผู้ตีกองลบถึงกับกระเด็นไปคนละทาง ทุกคนตั้งหลักใหม่เตรียมพร้อมเขา้าปะทะอีกครั้งออกแรงสู้เต็มที่เพื่อชีวิตของตัวเองเป็นเธอบอกให้ทุกคนพายเรือออกไปจากที่นี่ตอนนี้ทหารโรมันนั้นได้ตายหมดแล้วพวกเขาต้องเป็นทายพวกทหานร่วมมือกันเพื่อพาตัวเองหนีส่วนคิดว่าน่าจะหนีออกจากกองเรือลบได้แล้วแต่กลับมีเรือรบของเกดพุ่งเข้ามาด้านข้างของพวกเขาแล้วชนพวกเขาเข้าอย่างจังจนเรือขาดเป็นสองท่อนเรือของพวกเขากำลังจะจมลงแล้วท่าทุกคนต่างตะเกียกตะกายเพื่อให้ตัวเองรอด รวมถึงตัวของเบนเฮอร์ด้วยแต่แล้วถ้าทุกคนก็ได้จมน้ําตายเหลือรอดแค่เบนเฮอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นเขาต้องพาตัวเองออกจากการสู้รบล่องลอยในทะเลน่้นอยู่หลายวันหลายสัปดาห์แล้วฝาก็เป็นใจให้กับเขาเขาลอยจนมาถึงฝั่งเบนเฮอร์เขาดีใจเป็นอย่างมากที่เขายัางไม่ตายแต่ด้วยความเหนื่อยจนเขานั้นได้สลบไปพอเขาตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นหมาสามตัวยืนอยู่รอบตัวของเขาและมีชายแก่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าอินเดลีน หัวหน้าหมู่บ้านเป็นเศรษฐีหมู่บ้านอยู่ที่นี่เขาอยากรู้ว่าเป็นเธอเป็นใครเป็นโจรสลัดหรือเป็นทาสแต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นทาสมากกว่าเพราะเบนเธอรมีรอยแผลเป็นอยู่เต็มหลังไปหมดอินเดรลนจึงถามไปว่าเบนเธอเป็นทาสในเรือนนานแค่ไหนแล้วเบนเธอก็ตอบว่าเขาอยู่ในเรือรลบของพวกโรมันมานานแล้วห้าปีที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานแบบนั้นและที่เขาโดนจับเพราะเขาถูกพวกโรมันกล่าวหาว่าเป็นการนั้นการปลุกระดมต่อต้านโรมัน อินเดรินได้ยินอย่างนั้นจึงไม่อยากจะรุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อินเดรีนยังคิดจะส่งตัวเบนเฮอร์ให้กับพวกโรมนันแต่เบนเฮอร์เขาก็ขอร้องเขาคงไม่รอดแน่ถ,ถ้าถูกจับตัวกลับไปเบนเฮอร์บอกอีกว่าเขาเป็นเจ้าชายในเมืองเยรูซาเ,เลม็มถูกไ้หลายให้เขาทาอะไรก็ได้ให้เขาช่วยเลี้ยงม้าให้ก็ได้พเพราะเบนเฮอร์เขามีความรู้เรื่องม้าเป็นอย่างดี และก็มีม้าตัวหนึ่งที่กําลังป่วยโดยมมาพวกนี้ต้องลองแข่งขันศึกที่เมืองเยรูซาเลม็มเป็นการจัดแข่งขันมมาเกิดขึ้นที่นานโดยเบนเฮอร์เขายิ่งร้องขอให้เขานั้นดูแลมาให้จะรักษาให้มันหายเพราะเขาอยากจะกลับไปเมืองเยรูซาเล็มอีกครั้งเพื่อไปหาครอบครัวของเขาเองอินเดรียนจึงตอบตกลงให้เบนเฮอร์ลองรักษามมาตัวนี้ดูนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มรักษามานันจนมมาที่ป่วยเริ่มหายเป็นปกติ อนเดเรงก็ดีใจที่ม้าของเขานั้นหายป่วยได้ทันที่จะได้ลงแข่งได้สักทีจนคน,คน,คนที่ลงแข่งม้าทําการฝึกซ้อมเอามมาที่เพิ่งหายป่วยผูกไว้ด้านข้างแต่บบนเฮิรก็แนะนําว่าให้เขาเอามมาตัวนี้ไว้ตรงกลางมันจะได้ไม่ทําให้ขบวนแตกมันจะทําให้ตัวอื่นช้าลงแต่ดูเหมือนว่าเขากลับไปเชื่อคําแนะนําของเบนเฮอร์เขารีบคว,วบมมาออกไปฝึกซ้อมทันทีหลอบแรกไม่มีปัญหาอะไรแต่รอบที่สองมันกลับแตกตื่นามาที่หายป่วยมันไม่สามารถวิ่งตามทางที่ม้าอยู่ข้างๆได้ มันได้กระชากรถม้าจนพลิกคว่ทำทําให้คนขับรถม้านั้นตกจากรถมา้าอาการของเขาบาดเจ็บหนักส่วนม้าก็เริ่มแตกตื่นจนไม่มีใครคุมมันได้เบนเฮอร์ก็พยายามขึ้นไปเพืดเด่อดึงเชือกให้มันหยุดจนสามารถหยุดมันได้อินเดเรนจึงเข้ามาถามเบนเฮอร์ไปว่ารู้ได้ยังไงว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้เบนเฮอร์จึงตอบไปว่าม้าตัวนี้เพิ่งหายป่วยมันไม่ได้วิ่งมาได้สักพักแล้วจนมันตามตัวอื่นไม่ทนันพอมันวิ่ง้าลงตัวอื่นก็จะลวนไปด้วยจนเสียขบวน อนเดรีนได้ฟังอย่างนั้นก็เข้าใจในตัวของเบนเฮอร์เขารู้เรื่องมา้าพวกนี้เจิงเขาเริ่มเชื่อใจในตัวของเบนเฮอร์และให้เขาดูแลม,ม้าให้จนถึงวันที่ต้องออกเดินทางไปยังเมืองเยรูซาเล็มเพื่อพวกเขาจะได้เข้าแข่งขันเวลาห้าปีที่เบนเฮอร์จะได้กลับบ้านสักทีและจะให้พวกโรมันรู้ไม่ได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เยรูซาเล็มถูกพวกโรมันเข้ายึดครองคนที่เป็นเจ้าเมืองอย่างแม่ทัพไพลาดที่เขามีทหารเอกที่เป็นแชมเปี้ยนในการแข่งรถม้านั่นก็คือ เมสลาแชมเปีนยนที่เขาภูมิใจมากที่สุดหลังจากพวกโรมันเข้ามาปกครองคนเยรูซาเล็มก็เริ่มอดตายคนรวยก็กลายมาเป็นคนจนคนเลรอนนั่งขอข้าวข้างถนนพวกโรมันลิดไถ่พวกเขาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วส่วนเอเธอร์ทะเลาะชีวิตจากการถูกจับเธอก็ได้เข้าร่วมกลุ่มของเยซูคมที่นับถือพระเจ้าเยซูสอนทุกคนให้รักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งให้คนทุกข์ยากจนมาวันหนึ่งเบนเธอเดินทางมาถึงเยรูซาเลม็ม เขาดีเข้ามาแอบดูเอเธอร์กำลังแจกจ่กจายอาหาให้กับคนยากหลายจนทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งเอเธอร์ดีใจเป็นอย่างมากที่เบนเธอร์เขายังไม่ตายเบนเธอร์ถามถึงแม่และน้องสาวของเขารู้ไว้ว่าทั้งคู่เป็นยังไงบ้างเอเธอร์เธอตอบไม่ได้ว่าทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่เธอก็คิดว่าน่าจะโดนพวกโรมันฆ่าตายไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าศพถูกฝังไว้ที่ไหนพที่รู้ว่าศพแม่และน้องสาวของเบนเธอร์ถูกฝังเอาไว้นั่นก็คือเมสซาราผู้ที่สั่งจับครอบครัวที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเด็ก เบนเฮอร์จึงบอกกับเอเธอร์ว่าเขาจะหาทางพาเอเธอร์นี้ไปกับเขาให้ได้รอฟังข่าวดีอีกไม่นานและเบนเฮอร์ก็ออกไปจากเมืองพ,อพักอยู่ที่นอกเขตเมืองเยรูซาเล็มแต่ฉากไปยังทหารโรมันที่กําลังประชุมการเพื่อหาทางจัดการกับพวกกบฏซีลอตทหารนายหนึ่งนําสิ่งสาคัญมาให้กับเมสซาลาเขาบอกว่าเป็นของขวัญที่ผู้นําสารส่งมาให้เพื่อเป็นคําเชิญไปที่สถานที่ที่มสซาลารู้ดี เมื่อเขาเห็นสิ่งนี้เขาเปิดออกมาสิ่งนี้ก็คือดาบที่เขาเคยมอบให้กับเบนเฮอร์ตอนที่เขามาเมืองเยรูซาเล็มเขารู้ทันทีว่าเบนเฮอร์เขายังไม่ตายและสถานที่ที่เขานัดเจอกันนั่นก็คือบ้านของเบนเฮอร์นั่นเองเมสลาราเขาไปตามคําเชิญเมสลาราเขาไปในบ้านก็ได้เจอกับเบนเฮอร์ที่รอเขาอยู่เบนเฮอร์ต้องการรู้ว่าแม่และน้องสาวของเขาอยู่ที่ไหนเมสลาราก็ตอบชัดเจนว่าท้งคู่ได้ตายไปแล้วเบนเฮอร์ได้ยินอย่างนั้นเขาก็โกรธเป็นอย่างมาก ที่เมสลากล้าทาแบบนี้กับครอบครัวของตัวเองเบนเฮอร์จัดการโชคหน้าเมสลาหวังจะฆ่าเขาตายไปตามกันแต่แล้วพวกทหารที่ติดตามเมสลาก็เข้ามาเห็นพวกเขาซะก่อนเบนเฮอร์จึงต้องหนีออกไปโชคดีของเบนเฮอร์ที่หนีรอดไปได้หลังจากนั้นแม่ทัพไพลาก,ก็ได้ทราบข่าวที่เมสลาถูกลอบทําลายเขาจะไม่ปล่อยให้ใครการมาทํากับพวกโรมันแบบนี้ได้อีกต่อไปต้องทําให้พวกชาวบ้านบาดกลัวพวกเขาให้มากจะได้ไม่มีใครกล้าทําแบบนี้เอง แม่ทัพจึงสั่งให้จับชาวเยรูซาเล็มข้างถนนมาทั้งหมด20คนจับตึงกลางเขนปล่อยให้พวกมันตายแบบทรมานพวกชาวบ้านต้องถูกจับโดนทรมานอย่างแสนสาหัสทำให้ชาวบ้านรู้ถึงความโหดร้ายของพวกโรมันทั้งหมดก็มาจากเบนเฮอร์เป็นคนก่อเรื่องเอเธอร์ที่รู้และก็เห็นเหตุการณ์เห็นพวกชาวบ้านกำลังถูกฆ่าเธอจึงได้ตัดสินใจไปหาเบนเฮอร์ไปบอกกับเบนเฮอร์ว่าพวกชาวบ้านถูกฆ่าตายเป็นเพราะเบนเฮอร์ที่เข้าไปยุ่งกับเมสซลา เธอไม่ต้องการให้เ็นเฮอร์ทำแบบนี้อีกคนบริสุทธ์ต้องมาตายเพราะเป็นเธอให้ปล่อยเมสลาไปไม,ไ,มไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกเบนเฮอร์เขาเสียใจที่ต้องเป็นแบบนี้แต่เขาต้องปกปล่อิสรภาพจากพวกโรมันให้ได้อินเดเลนจึงบอกว่าเขาสู้พวกโรมันไม่ได้ในการทำสงครามแต่เขาสามารถสู้พวกมันในสนามแข่งม้าได้อินเดเลนจะให้เบนเฮอร์ลงแข่งพิสูจน์ให้พวกโรมันรู้ว่าคนเยรูซาเล็มก็มีความเป็นนักสู้เต็มเปี่ยมไม่มีความอ่อนแอ ในสนามปลองไม่มีกฎไม่มีถูกไม่มีผิดทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะทาให้ทุกคนในสนามตึงเต้นแล้วทุกคนจะเชียร์เจ้าจงลบหลู่พวกโรมันด้วยการชนะเมสลานั้นคือเป้าหมายของเบนเทอร์ส่วนเรื่องความผิดของเบนเทอร์อินเดเลนจะจัดการเรื่องนี้เองอินเดเลนถือหีบทองจํานวนมากไปหาแม่ทัพไพลาดเพื่อถามข้อตกลงในการแข่งขันในครั้งนี้อินเดเลนเสนอไปว่าเขาขอลงพนันกับทองสามพันแท่งนี้ถ้าคนของเขาชนะข้อกาหาใดๆและทุกข้อ ที่มีต่อเขาต้องเป็นอันยุยกเลิกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามโดยความมั่นใจของแมททับว่าเมสซาคนของตัวเองต้องชนะแน่นอนแมททับจึงตอบตกลงกับข้อเสนอนี้ส่วนคนขับเมสซารู้ดีว่าเป็นใครวันต่อมาเบนเฮอร์ก็เริ่มฝึกซ้อมอย่างหนักโดยการแข่งขันที่ใกล้เข้ามาถึงอินเดลียนคอยเป็นโค้ชสอนการบังคับหมาเบนเฮอร์เขาเรียนรู้ได้เร็วอินเดรียนจึงบอกกลยุทธ์ในการแข่งขันในสนามแข่ง ให้เบนเฮอร์ระวังกลองของคู่แข่งพวกนักแข่งจะประกบเบนเฮอร์ไว้ตรงกลางและบทขยี้ด้วยล้อให้ระวังส่วนนี้เป็นสาคัญเมื่อเบนเฮอร์ขึ้นนาพวกมันอาจจะเบียดให้เบนเฮอร์ต้องวิ่งล้อเดียวเบนเฮอร์จะต้องหัดในการควบคุมล้อเดียวมันเป็นท่าที่อันตรายแต่ถ้าทําได้สามารถให้เขาได้เปรียบเป็นอย่างมากและตอนออกตัวพยายามอย่าขึ้นเป็นคนแรกให้หลังท้ายเอาไว้ไว้ให้คนอื่นชิงที่หนึ่งไปการวิ่งแข่งแต่ละรอบรถสึกจะเหลือน้อยลงไปทุกที มันจึงสำคัญที่ต้องอยู่หลังถ่ายให้พวกมันข้างกันคนแรกที่ได้ชัยชนะนั่นคือคนสุดท้ายที่ต้องตายต้นในคืนหนึ่งมีชายคนหนึ่งแอบเข้ามาในที่พักของเบนเธออินเดรินเขาจับตัวมาได้เขาสั่งให้เอาตัวไปลงโทษแต่เขาก็บอกว่าแม่และน้องสาวของเบนเธอพวกเคยยังมีชีวิตอยู่เบนเธอจึงให้เขานั้นเล่ามาทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นชายคนนี้จึงเล่าว,ว่าวันที่ทหารโรมันก็ไปจับตัวครอบครัวของเบนเธอเขาคือลูกน้องของมิสลา แม่ทัพไพหลาสั่งเอาตัวทั้งคู่ไปตึงกลางเขนแต่เขาไม่เห็นด้วยเขาจึงพาตัวทั้งคู่นี้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ถ้ำชายคนนี้ต้องการเงินเพื่อพาเบนเฮอร์ไปหาครอบครัวเบนเฮอร์ได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและเบนเฮอร์ก็ตอบตัวกลงเขาจะให้เงินเพื่อแลกกับครอบครัวของเขาชายคนนี้จึงพาเบนเฮอร์ไปยังถ้ำแต่ได้เห็นทั้งคู่ครอบครัวที่เขารอคอยมานานแสนนานเบนเฮอร์จึงรีบก็ไปหาทั้งสองคนแต่ทั้งคู่ก็ถูกจับแยก,กตัวออกมา พอต้องคู่เป็นโลกเหลือนโลกที่ทุกคนต่างลังเกียจถ้าอยู่ข้างนอกต้องโดนพวกชาวบ้านป้าหินใสจนตายแนะ่แม่และน้องสาวจึงบอกให้เบนเฮอร์ไม่ต้องมายุ่งกับพวกเธออีกว่าให้พวกเธอต้องตายอยู่ในที่นี้เบนเฮอร์จึงสัญญาว่าจะหาทางช่วยครอบครัวของเขาให้ได้จะแลกด้วยสิ่งใดเขาก็ยอมจนวันที่พวกเขารอคอยก็มาถึงการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเบนเฮอร์วันนี้เขาจะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของพวกโลมาให้ได้ผู้แข่งของเขามีหลายเชื้อชาติ ทั้งจากเปอร์เซียจก,กีอาราเบียเซียรยเอธิโอเปียอียิปต์จูเดียและผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครนั่นก็คือเมสซลาจากโรมันเบ็นเธอเตรียมความพร้อมก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเบ็นเธอได้บอกกับเมสซลาว่ากวนฆ่าเขาตั้งแต่แรกพอเขากลับมาในครั้งนี้เขาจะมาล้างแค้นให้จงได้ส่วนแม่ทัพไพหลากก็ได้ประกาศให้ผู้ชมได้รู้ถึงการแข่งขันที่ไม่มีกฎกติกาอะไรในสนามนี้จะทำยังไงก็ไดายเพื่อชัยชนะ ให้ทุกคนชมการแข่งขันที่สนุกขึ้นด้วยความรุนแรงและการฆ่าเพื่อชัยชนะและแม่ทัพก็ได้เปิดการแข่งขันรถม้าทันทีรถม้าทุกคันออกตัวและแย่งชิงกันเป็นที่หนึ่งพวกเขาพยายามจัดการรถม้าที่อยู่ดานข้างตัดคู่แข่งขันให้ได้มากที่สุดส่วนเบนเฮอร์เขาก็ทําตามคําแนะนําของอินเดรีนนั่นก็คือการอยู่หลังถ่ายปล่อยให้พวกมันฆ่ากันให้ตายเมสลาจัดการรถมา้าไปหนึ่งคันตอนนี้เมสลาขึ้นนําเป็นที่หนึ่งแล้ว พวกเขาและบีเมสลาพร้อมใจกันจัดการเมสลาแต่ก็ต้องเสียท้ายกับเมสลาด้วยฝีมือของเขาเขาไม่มีการปานีต่อใครจนสุดท้ายแล้วรถม้าที่เหลืออยู่ก็ถูกกำจัดจนหมดเหลือแค่เมสลากับเบนเฮอร์ทางคู่ไลบีกันอย่างหนักเบนเฮอร์เขาต้องชนะให้ได้จนมาถึงรอบสุดท้ายแล้วเป็นรอบตัดสินว่าใครอยู่ใครจะไปรถม้าของทั้งคู่เล่ยเบียดกันกจนหล้อข้างหนึ่งชนกันและทําให้เบนเฮอร์ต้องเสียการทรงตัวลงไปนอนโชคดีที่เขาจับเชือกไว้ได้ทัน เมสเลาเขาเห็นโอกาสที่จัดการกับเบนเฮอร์นี่คือัยชนะของเขาเมสเลากาลังจะจัดการใช้เท้าถีบไปที่เบนเฮอร์แต่รถม้ากับเสียหลักไปก่อนเมสเลาจึงถูกกระชากตกจากรถมา้าส่วนเบนเฮอร์ก็ลุกขึ้นมาได้ต้องเขาเส้ยนยให้ได้เบนเฮอร์จึงต้องทรงตัวล้อดเดียวตามที่เขาได้ฝึกมาจนสุดท้ายแล้วเขาก็เข้าเส้นชัชได้สําเร็จและเขาก็กลายเป็นฮีโร่ของชาวเยรูซาเลมผู้ไปชิดพวกโรมันได้ทุกคนต่างยินดีกับเบนเฮอร์ที่ชนะพวกโรมันมาได้ กูศักดิ์ศรีชาวเยรูซาเล็มกลับมาได้แม่ทัพไพลาดเขาจึงต้องยอมทำตามข้อตกลงที่ไว้ให้กับอินเดเลนบอกเบนเฮอร์ต่างฉลองกับชัยชนะครั้งนี้อย่างมีความสุขชีวิตใหม่ของเบนเฮอร์ที่เขารอมานานหลายปีวันนี้ก็ได้เป็นจริงสักทีแล้วตัดฉากไม่ยังกลุ่มคนที่เข้าร่วมกับเยซูคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นคนของเยรูซาเลม็มต่างนับถือเขาไปอย่างมากพวกทหารโรมันกลับเข้ามาจับตัวเขาไปเพราะคิดว่าในอนาคต เยซูต้องปลุกระดมคนเยรูซาเล็มเข้ามาต่อต้านพวกโรมันแน่นอนเขาจึงถูกตึงกางเขตเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างเพื่อเมขายคิดต่อต้านพวกโรมันพวกชาวบ้านหลายร้อยคนต่างเฝ้ามองรวมถึงตัวของเบนเธอที่นับถือเขาเหมือนกันถูกคนต่างเสียใจที่คนดีๆต้องตายไปหลังจากเยรูซาเล็มได้สิ้นใจไปไม่นานฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักและฝนครั้งนี้ก็ได้ช่วยแม่และน้องสาวของเบนเธอทั้งคู่ที่อาบน้ำฝนจนทำให้ร่างกายสะอาดและหายขาดจากโรคเหลือนทันที นี่คือปฏิหารของสองแมโูจนทั้งคู่ได้ชีวิตใหม่ส่วนเบนเฮอร์ก็เข้าไปดูอาการมิสซาลาซึ่งตอนนี้เขาป่าเจ็บหนักในการแข่งขันจนต้องถูกตัดขาไปหนึ่งข้างอนาคตที่จะเป็นทหารคุมกองทัพไม่มีอีกแล้วเบนเฮอร์เขาเห็นพี่ชายของตัวเองเป็นอย่างนั้นทั้งสงสารเวทนาทําให้เบนเฮอร์ให้อภัยกับมิสซาลาสิ่งที่มิสซาลาเคยทายํามาเบนเฮอร์อยากให้เริ่มครอบครัวใหม่อีกครั้งกว่าที่มีแต่ความสุขเหมือนครั้งก่อนเขาจึงรับมิสซาลากลับไปอยู่ด้วยกัน รวมทั้งแม่และน้องสาวของเขาด้วยก็ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งครอบครัวของเบนเฮอร์จึงออกเดินทางเพื่อไปตั้งถิ่นฐานใหม่ไปอยู่กับอินเดรีนคนที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไวาา้จนเบนเฮอร์ได้ชีวิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมแ้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องเบนเฮอร์หนังในปี2016ครับสหรับใครดีชอบก็ฝากากดไลค์กดแ<พ>ชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสหรับวันนี้นผม มิสเตอร์เคชูโอขอขอบคุณแ no สวัสดีครับ